ายต่อหลายคนเรียกร้องว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งครับเหตุหนึ่งที่ไม่ประชาชนจำนวนมากไม่ยอมไปเลือกตั้งบอกต้องปฏิรูปก่อนครับเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิรูปการเมืองในระดับชาติที่จะได้มาซึ่งผู้ที่มีอำนาจน่าจะสำคัญมากคุณอภิสิทธิ์คิดว่าที่เขาเรียกร้องให้ปฏิรูปก็ดีหรือตัวคุณอภิสิทธิ์เองคิดว่าทำไมต้องปฏิรูปกกต.ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระที่เกี่ยวพันกับเรื่องการเลือกตั้งดูแลนักการเมืองมากที่สุดต้องปฏิรูปไหมครับผมคิดว่าทุกองค์กรอิสระต้องมีการปรับปรุงนะฮะจะใช้คำว่าปฏิรูปถึงขั้นนั้นหรือไม่เนี่ยก็อาจจะต้องมาถกเถียงกัน